ดีครับผมไว้สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ต้อนรับคุณลันนะครับคุณลันครับคุณลันแล้วก็คุณพาค่ะน้องโสภาแล้วก็น้องเดือนค่ะน้องเดือนครับคุณลันเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าเป็นลูกค้าเราเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็หลงเข้ามาในไร่เรามารู้จักกันแล้วก็มาสนใจผลป่าแล้วก็มาซื้อไม่ต่ำพันบาทจากไร่เราซื้อมากี่ปีนะครับคุณลันซื้อมา3ปีแล้วค่ะซื้อมา3ปีเอาไปปลูกมันโตง่ายไปปลูกครั้งแรกไม่เคยปลูกเหมือนกันไม่มีประสบการณ์ปลูกเอาเม็ดงอกไปแล้วก็เราไปเอาเหล็กยาวประมาณประมาณศอกแล้วก็ทิ่มลงดินแล้วเราก็เอาเม็ดงอกเราเนี่ยวางไว้แล้วก็เอาตะกร้าคลุมเผื่อป้องกันหนอนแล้วก็หอยทากที่มันจะมากินยอดตอนนอนแล้วตอนนี้ก็ได้เก็บได้นะคะ3ปีตอนนี้ก็เก็บไปวัดแล้วก็เมื่อเช้าเก็บได้ประมาณ6ขีดอยู่ที่50ต้นเอาไปซื้อไปประมาณ100เมล็ดหลุมหนึ่งเราก็จะใส่อยู่ที่2ถึง3เมล็ดต่อหลุมมันก็จะมีต้นเล็กต้นโตแล้วแต่ต้นแข็งแรงต้นไม่แข็งแรงมันมีต้นโง่ต้นฉลาดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้กินแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นแล้วก็วันนี้เราก็เลยมากลับมาซื้อใหม่เพราะเราจะไปขยายให้มันเยอะขึ้นเพื่อจะได้มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็เก็บให้มันได้เป็นกิโลขึ้นไปเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็พอได้กินได้ให้ข้างบ้านกินเอาไปวัดบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็ที่เอาไปคือเอาไปมันจะเป็นเม็ดงอกนะครับเม็ดงอกเป็นก็ปลูกลูกหนึ่งสองสามเมล็ดนะครับเพราะว่าเราคุณรันซื้อไปน้อยนะครับแล้วก็มันก็จะมีต้นที่โตสุดเท่าไหร่ครับถึงเท่าไหร่โตสุดนี่น่าจะประมาณท่วมหัวได้เป็นลูกเป็นมันได้ลูกแล้วค่ะปีนี้ได้ลูกมีกี่ต้นได้ลูกครับมีต้นหนึ่งต้นหนึ่งได้ลูกสามปีกว่าได้ลูกนะครับก็จริงๆแล้วเม็ดหอนป่าที่ผมเคยสอนในคลิปคือจริงเม็ดที่โตเก่งเติมเก่งเม็ดงอกไม่ฉลาดครับเราที่ต้องใส่ลุ้มนึงเนี่ย2เมล็ดขึ้นถึง6เมล็ดขึ้นนะครับแต่ส่วนมากแล้วผมว่าถ้าอยากเราไม่อยากจะเสียพื้นที่ในการปลูกอยากจะเจอมีความน่าจะเป็นที่จะต้องฉลาดเนี่ยอย่างน้อยผมว่าตั้ง4เมล็ดขึ้นไปนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่ลูกค้าตามงบของลูกค้านะครับว่าอยากจะปลูก2หรือ3ก็แล้วแต่นะครับวันนี้คุณรันมาเอาเนี่ยเป็นคุณรันที่จองไว้ล่วงหน้านะครับไว้ที่2งานเมล็ดนะครับวันนี้ส่งให้คุณรัน2งานเมล็ดนะครับแล้วก็วันที่10นะครับของเม็ดหวานป่าที่เราเพาะในสระทรายเพื่อนๆก็ที่เพาะในสระทรายตามที่อยู่ในคลิปเรานะครับก็ถ้าเริ่มเพาะในสระทรายวันที่14นะครับวันที่24ก็10วันนะครับว่าดูมันดูซิว่าเม็ดหวานป่าที่จะส่งคุณรันเนี่ยยาวขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการป่านะครับที่เราเตรียมให้คุณรันนะครับส่วนหนึ่งก็จะบรรจุในถุงนะครับแล้วก็มีทรายนี่นะครับการขนย้ายเม็ดหวานป่านะครับจะขนย้ายได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเอาใส่กระมังใส่ถังที่มีน้ำนะครับมันจะทำให้เม็ดหวานป่าไม่เสียนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือว่าเอาใส่ในถุงให้มีทรายแล้วเอาทรายกบแบบนี้นะครับนี่ครับลูกค้าไปก็ไปปลูกได้เลยนะครับเราเพาะในสระทรายนะครับก็เวลาเราจะออกในสระทรายมันก็จะมี2วิธีวิธีแรกคือเอาน้ำฉีดใส่นะครับก็อาจจะเปลืองน้ำหน่อยนะครับก็ฉีดไปทรายเด้งออกแล้วไม่หันตาเด้งออกวิธีที่2คือใช้มือเขี่ยนะครับให้ลองเขี่ยให้ดูนะครับให้ดูนะนี่จะเห็นว่ากล้องซูมได้ไหมนี่กล้องนี่ครับเราเขียงบนฮะเราเห็นเม็ดหันป่าเราฝังไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ฮะอันนี้คือ10วันเหมือนกันนะครับนี่ก็10วันนี่ก็10วันนะครับอันนี้คือเม็ดที่ได้รับความชื้นที่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เขายังไม่รากงอกนะครับไหนเอามาใส่กล้องเดี๋ยวกล้องนี่ดึงเรื่อยรดน้ำทุกวันเลยนะใช่ไหมรดทุกวันครับวันหนึ่งก็รอบหนึ่งหรือสองรอบขึ้นอยู่กับว่าทรายมันมีความชื้นดีหรือเปล่านะครับนี่นะรันช่วยชะมากินหน่อยที จะให้ดูครับให้เพื่อนๆดูอันนี้คือไม่เทียบเพิ่งดิ่งออกมาเมื่อกี้อันนี้ดิ่งแล้วก็ล้างน้ำนะฮะนี่จะเห็นว่าอันนี้คือฟิตนะฮะฟิตนี่คื
ยาว10 วันนี่คือเม็ดเขาได้รับความชื้นเต็มที่เขาจะรากงอกเต็มที่นะฮะส่วนเมล็ดที่รับความชื้นน้อยนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่มันก็จะยาวไม่สู้นะฮะยาวไม่สู้ในยาวไม่สู้จริงๆแล้วส่วนตัวผมมองว่าถ้ามันยังไม่ยาวนี้ต้องฟ้อมใหม่ไหมพี่บอยถ้ามันไม่ยาวเราก็ฝังทรายใหม่นะฮะอย่างช่วงนี้คือยังไม่ยาวแล้วก็เพิ่มเติมอีกครับแล้วก็ฝังทรายใหม่นะครับเพื่อให้มันรากมันยาวอีกหน่อยจริงๆแล้วยาวขนาดนี้ถามว่าดีไหมผมจะส่วนตัวผมว่าไม่ดีเพราะว่าถ้ามันยาวมากๆแล้วเวลาเราขนย้ายรากมันจะขาดผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคใช่ไม่ถึง5 เซนประมาณ3-4 เซนน่าจะโอเคนะครับก็คือเอาไปเพาะปลูกได้เลยแต่ถ้ามันยาวมากมันก็เวลาขนย้ายก็จะเป็นขาดง่ายเวลาขนย้ายแล้วก็เอาใส่ในถังที่มีน้ำแล้วก็เอายกถังไปปลูกเลยเวลาปลูกก็จริงๆแล้วถ้าเพื่อนมีเวลาแนะนำว่าคือเม็ดรากก็ไปปลูกเลยอย่างที่ผมแนะนำให้เพื่อนหลายคนปลูกถ้าคุณกำลังจะปลูกนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาบางคนเอาไปไม่มีเวลาก็เอาไปพ่อในถุงเราจัดถุงไปปลูกดังนั้นผมว่ามันช้านะครับก็ปลูกเลยเขาก็ตั้งต้นเลยนะครับลูกค้าที่มาหาเราก็จะมีการสอนการปลูกด้วยนะครับมาเดี๋ยวคุณรันดูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวน้องโสยังไม่เคยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะแนะนำน้องโสดูทุกคนที่มาไล่เรานะครับที่มาซื้อผักหวานป่าที่ไล่นะครับเราจะสอนวิธีการปลูกให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเวลามาก็ดู YouTube ได้นะครับเราก็ขุดหลุมนะครับให้กว้างให้ลึก50 ซม.นะฮะแล้วก็กว้าง50ลึก50 ซม.แล้วก็ยิ่งกว้างลึกก็ดีเป็นการพรวนดินแล้วก็ใส่แกบสักถ้วยหนึ่งนะแล้วก็ใช่แกบดิบแล้วก็ใส่ขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายสักแค่กำเดียวพอคู่ครั้งเท่ากันใส่ทุกขี้จะเป็นขี้เกียจถ้าขี้เกียจจะไม่โตนะเสร็จแล้วก็ขุดหลุมให้เป็นหลังเต่าถ้าเป็นหลังเต่าทำไมขุดหลุมหลังเต่าเพราะว่ามันจะเวลาฝนตกมาน้ำจะไม่ท่วมต้นไม้ในสองหน้าแรกคือหน้าฝนจะให้น้ำท่วมขังหน้าที่สองคือหน้าแรงให้น้ำขาดเราขุดเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราขุดคนนี้พอแล้วดินมันโอเคแล้วเป็นหลังเต่าแล้วแล้วก็ใช้ไม้เจาะก็ได้จะใช้เหล็กคูลันก็ได้แล้วแต่ผมใช้ไม้ก็พอฮะก็เราคุณนี้แล้วหลุมหนึ่งก็แนะนำก็คือ3 เมตรขึ้นไปน่าจะดีนะครับแต่ถ้าทุนน้อยก็2 เมตรก็ได้แต่ว่าความน่าจะเป็นเนาะที่มันจะเจอเม็ดที่มันโตเก่งจนเก่งก็ได้ไม่เสียเวลานะครับคูลันขอเม็ดงอกสัก2-3 เมตรครับแล้วก็การเจาะเพื่อที่จะไม่ให้รากเขาขาดแล้วก็วางไปนะครับวางไปแล้วก็บีบแค่นี้ไม่ต้องถมเมล็ดนะครับนี่นี่ก็วางไปช้าๆนะครับแค่นี้อันนี้ก็เม็ดงอกอันนี้ไปเพื่อที่จะไม่ให้รากเขาขาดนะครับวางแล้วบีบแค่นี้พอครับไม่ต้องถมเมล็ดผักหวานป่าไม่ต้องเอาดินถมเมล็ดเพราะว่าเมล็ดผักหวานป่าเนี่ยมันจะมีอาหารสร้างและแก้วฝอยเมื่อเขาดึงอาหารจากเมล็ดไปสร้างและแก้วฝอยเต็มที่แล้วเขาสลัดหัวออกกลายเป็นใบถ้าเราดินถมมันก็สลัดได้ยากเผื่อจะตายไปก็แค่นี้คือปลูกไม่ธรรมชาติปลูกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตะกร้าคลุมทับแทนก็ได้แล้วแต่ว่าหวานป่าตอนเขาเด็กๆ เนี่ยเขาจะไม่สู้แสงต้องการแสงแค่ 50% นะครับเราฟังกลุ่มแล้วก็ลดน้ำสองมือนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้สแลนหรือตะกร้านะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากปลูกหวานป่านะครับก็แวะมาที่ไร่เราได้ที่มีหวานป่าโซน2 ปีกว่าโซน5 ปีกว่าแล้วก็โซน7 ปีกว่าเพื่อนๆไม่ต้องลองผิดมาลองถูกที่ไร่เราเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ผ่านมาที่จังหวัดหนองคูก็มาแวะที่ไร่สวนเราได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณรันนะครับน้องโสภาแล้วก็คุณฮะน้องเดือนน้องเดือนครับที่มาเยี่ยมไร่เราและมาอุดหนุนผักหวานป่าไร่เรานะครับวันนี้ก็ขอถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปลูกเมล็ดงอกของคุณรันนะครับให้กับเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะพี่รัน